เราจะได้ทานเมนูเป็นเวียดนามแท้ๆเดี๋ยวเราจะเตรียมภาษาเวียดนามเอาไว้สอนได้ไหมคะกาไซงอนแดบล้ำแดบล้ำแต่ว่าสวยใช่แดบล้ำใส่ก่อนโว้ยใส่ก่อนมีชื่อเป็นแบบภาษาเวียดนามไหมก็มีทำถุยหางทำถุยหางอันนี้คงยุกกึ่งได้คงยุกกึ่งได้จิ๊กเนเจอร์ที่แท้ครูเนี่ยนะคะเส้นหมี่หมูกรอบอันนี้อะไรก็ขาวทายสิอันไหนอะขนุนไหนนี่อันนี้ไม่ใช่อันนี้อันเนี้ยหมูอันเนี้ยขนุนไม่ใช่ใช ไปกินอาหารเวียดนามแม่ว่าช้อปปิ้งแล้วค่ะสักครู่นะคะมีการช้อปปิ้งเกิดขึ้นมีการช้อปปิ้งเกิดขึ้นนะคะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่หน้าร้านอาหารเวียดนามนะคะแล้ววันนี้เรามีอันนี้เราร้องเพลงเวียดนามหรือเปล่าคะเวลาร้องเพลงคือวันนี้เราจะพามาทานอาหารเวียดนามกันซึ่งอาหารเวียดนามก็เป็นอาหารที่แม่ๆโปรดปรานมากเลยนะคะเพราะว่าเป็นผักเยอะๆรักษาหุ่นได้สุขภาพแถมอร่อยต่างหากเมนูน่าสนใจไหมคะน่าสนใจมากเดี๋ยวเอาแบบเรียบเลยเราอยู่กันที่ร้านเลยดาลัสค่ะที่ไหนครับเราอยู่ที่ไหนพี่ตอนนี้อ๋อเอ็มโพเทียเอ็มโพเทียโอ้เรายังไม่เคยทำอาหารเวียดนามยังเราไปอะไรมาบ้างขายมากเยอะมากเยอะมากเยอะมากตอนเที่ยงเยอะเลยนะเข้าไปเหยียบหิวละเข้าไปกันดีกว่านะคะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ร้านเลอดาลัสซึ่งก็เป็นร้านอาหารเวียดนามที่เป็นเวียดนามแท้ๆเลยแล้วร้านเขาก็ตกแต่งแบบเหมือนเราเข้ามาอยู่ในเวียดนามใช่ไหมคะแต่ว่าจริงตอนแรกเราจะนัดกันใส่ชุดเวียดนามแล้วแหละแต่เพราะว่าเราไล่หายไปแล้วไปแล้วค่ะก็ไม่บอกค่ะยังเหลืออยู่เหมือนกันเลยแต่เสื้อกางเกงหายเราจะดีหรอคะแต่จะบอกว่าร้านเนี้ยเขาจริงๆเขาเป็นร้านดังเนาะดังไปนานแล้วนานแล้วเป็นเพราะอาหารอร่อยเกือบร้านแรกๆอะค่ะที่เป็นอาหารเวียดนามใช่เป็นร้านตั้งแต่ไม่รู้ว่าเป็น10กว่าปี20ปีบ้างนะที่เราไม่รู้นะตายไปโอ้ยตลอด20ปีกว่าปีเกิดแล้วเพื่อนยังไม่เกิดเลยมาตอนนั้นตัวเล็กเดี๋ยววันนี้นะเราจะได้ทานเมนูที่แบบว่าเป็นเวียดนามแท้ๆเดี๋ยวเราจะเตรียมภาษาเวียดนามเอาไว้ใช่ค่ะว่าใครสอนได้มั้ยคะกาไซงอนแดบล้ำแดบล้ำแต่ว่าสวยใช่แดบล้ำใส่ก่อนโว้ยใส่ก่อนลา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 ไม่ใช่เป็นแบบภาษาเวียดนามไหมครับก็มีทำถุยหางทำถุยหางอันนี้คงยุกกึ่งได้คงยุกกึ่งได้อันติวกับอาอีสไปอยู่เป็นเดือนเลยไปทำอะไรไปถ่ายหนังกันแต่เล่นกับตายในเวียดนามอาอีสได้เป็นคนเวียดนามเป็นสาวเวียดนามใส่ชุดอาวุธใหญ่ไม่ติวครับเป็นตัวลี้ภัยเข้าไปพร้อมแล้วแต่ว่าเราอย่าเพิ่งทานกันนะคะจะอ้าวดูแบบอะไรพี่เด็ดตับตกที่อะไรแนะนำเมนูแนะนำเมนูก่อนแนะนำเราจะทานอะไรเริ่มจากยำไหลพัวค่ะอันนี้เดี๋ยวต้องคลุกนะคะใส่น้ำแล้วก็ทานกับข้าวเกรียบค่ะส่วนอันนี้ก็คืออันนี้ก็คือปอดเปี๊ยะสมนะคะแซลมอนชีสแซลมอนชีสค่ะน่าทานมากเลยอันนี้ค่ะเป็นปอดเปี๊ยะสมนี่นะคะอันนี้ก็คือเนี่ยเขาบอกเป็นซิกเนเจอร์อย่างนึงเลยซึ่งขนมจีนค่ะขนมจีนขนมจีนจะลายใส่ลายใส่ปูใส่ปูใส่ปูกุ้งนี่ไงอร่อยอร่อยแล้วก็มีกระชีกันนี่ละลายเนี่ยแล้วก็มีอันนี้น้ำอันนี้ปรุงนะคะแล้วก็ใส่บีบมะนาวหน่อยแล้วแต่ปรุงรสกันค่ะค่ะนี่แหละคะพี่โยนี่แหละค่ะเนี่ยกัมปูไซงอนอ้า
ติเราจะเคยกินแต่อะไรนะกุ้งพันธุ์น้อยแต่อันนี้ก็คือเป็นเอาเนื้อปูไปผสมกับเห็ดแล้วก็ไปยัดใส่ในก้ามปูแล้วก็พันด้วยกุ้งพันธุ์อ้อยอีกทีสุดๆเลยนะคะและอันนี้ก็น่าจะคุ้นเคยกันดีหมูย่างใบชะพลูซึ่งหอมมากตอนนี้ส่วนอันนี้นะคะเขาบอกเลยบอกว่าปกติเนี่ยเราจะอะไรแม่เป็นไงสิลุงบอกว่าปกติอ่ะเราจะคุ้นเคยกับเส้นหมี่หมูย่างเวลาไปร้านเวียดนามแต่จริงๆแล้วเนี่ยซิกเนเจอร์ที่แท้ครูเนี่ยนะคะคือเส้นหมี่หมูกรอบนะคะซึ่งประกอบไปอันนี้อะไรก็ขาวทายสิอันไหนอ่ะขนุนไหนนี่อันนี้ไม่ใช่อันนี้อันเนี้ยหมูอันเนี้ยขนุนและอะไรคะอันนี้ลายเลือดไก่ปุ๊ดเอาก็จัดมาเป็นคำๆไหมคะพี่โยทำเป็นคำไหมคะไม่ลายมันหมดแล้วไม่ทำในปากแล้วกันเรื่องของเรื่องเขาจะกินคำนี้ละกินละทานกินละละต้องจิ้มละนะต้องรับผิดชอบคำนี้อยู่แล้วให้แม่ชิมว่าเขาบอกซิกเนเจอร์ทูเวียดนามแท้ๆจะเป็นอันนี้เลยไหลบัวก็ต้องทานแบบอะก้อยนะคะใส่นี้ค่ะใส่ปลาอ๋อแล้วก็แบบนี้เหรอแล้วแบบนี้เหรอคือเอายำใส่ลงไปในข้าวเกี๊ยวทำดูก่อนนะรสจัดจ้านปอเปี๊ยะสดแซลมอนชีสแม่เป็นยังไงปอเปี๊ยะปอเปี๊ยะอร่อยชอบหอยเวียดนามตรงได้กินผักเยอะๆเลยอันนี้เราทานยากไหมคะอร่อยค่ะอร่อยค่ะกรอบหวานน้ำตาลแล้วสดชื่นเนี่ยลูกอะเดี๋ยวให้แม่ชิมก่อนอันนี้ไม่เคยกินเลยอ่ะไม่เคยกินไหลอะไรนะรับรองว่าว่าหนูจะไม่ผิดหวังคือตอนนี้เนี่ยเราได้ชิมที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยเกือบครบทุกอย่างละแต่ว่าจริงๆอ่ะแม่ๆก็ทานแบบอาหารเวียดนามมาเยอะมาเยอะนะที่นี่แตกต่างยังไงบ้างคะนี่คือไม่มีอันเนี้ยคือมันเป็นรสชาติที่ดูดั้งเดิมแล้วก็อันนี้เป็นอาหารที่แปลกกว่าที่เวียดนามที่เราเคยเจอส่วนมากเราก็จะมีเฟอมีอะไรมีแหนมปักหม้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็บอกเป็นเวียดนามอันนี้แปลกเราไม่เคยเห็นรสชาติดีด้วยใช่ใช่ใช ผสมอยู่ในน้ำซุปไปเลยแล้วก็มีกุ้งด้วยหมูย่างใบชะพลูเขาอ่ะรสจัดนะไม่แต่ไม่ได้ผัดกับกะปิรสจัดเข้มข้นมากแล้วเขาจะให้ทานกับมะนาวกับแครอทกันกวนมากจี๊ดเลยอ่ะใช่จี๊ดเลยแล้วก็กลิ่นแบบคือปกติชอบทานเมนูนี้มากแต่อันนี้เข้มข้นสุดเท่าที่เคยกินมาก้ามปูนี่เป็นก้ามปูไส้งอนนี่นะคะข้างในเนี่ยว่ามันเป็นก้ามปูจริงจริงอ่ะจริงๆนะเพื่อนเหรอไม่ได้ยัดไส้ใช่ไหมเป็นลายยัดไส้แล้วก็มีนี่มีกุ้งมีอะไรอย่างเงี้ยก้ามปูแท้ๆไม่ใช่เนื้อปูที่แบบปั้นแบบเป็นก้ามปูเลยตอนนี้เราจะทานเต้าหวานนะคะเต้าตึงเวียดนามเป็นของหวานแท้ๆเลยนะคะของเวียดนามของหวานแท้ๆไม่เคยกินมาก่อนไม่หวานมากหอมหวานมันๆนิดนึงกะทิอ่ะแล้วก็ใส่เหมือนเครื่องเต้าทึงที่เราทานปกติใช่เห็ดหูขาวแล้วก็มีสาหร่ายแล้วก็แปะกล้วยช่วยความจำมันคล้ายๆมีความคล้ายบัวลอยเหมือนกันนะน้ำมันอ่ะเหมือนคล้ายๆบัวลอยไข่หวานบัวลอยละหวานกว่าแต่บัวลอยละหวานกว่าอันนี้มันจะมีความหวานนิดๆหน่อยๆหวานช่วยตอนนี้นะคะอร่อยไม่อร่อยก็อยู่ความกลิ่นอันนี้เอียงด้วยตั้งแต่ของคาวจนถึงของหวาน
ใช่เป็นเมนูเวียดนามที่หาทานร้านอื่นไม่ได้ต้องเปิดใจลองอร่อยอร่อยทุกคนทุกอย่างจริงต้องมานะคะที่เลอดารัสที่สำคัญนะพาแบบว่าคุณแม่คุณป้าอะไรมานะคะก็คือว่าได้ทานอาหารที่แบบดีต่อสุขภาพเพราะผักเยอะแล้วก็สมุนไพรเยอะนะคะแล้วเนื้อก็ส่วนมากก็เป็นแบบกุ้งปูอะไรอย่างเงี้ยที่มันแบบเบาๆท้องเบาสบายแง่แล้วแม่ก็ลองมาทานกันดูได้ที่เลอดารัสนี่แหละนะคะสาขา M ควอเทียร์ชั้น7ชั้น7ร้านแบบนั่งสบายสวยงามมากเดี๋ยวเราลากันไปก่อนดีกว่านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe กระดิ่งกิ๊งกิ๊งมาแอนด์มีสตอรี่บ๊ายบายสวัสดีนะคะพบกันใหม่นะ